ไปอีก1ร่างเรือหลวงสุโขทัยอับปางเร่งหาอีก7ยืนยันคณะกรรมการเร่งตรวจสอบหาสาเหตุตามกระบวนการเรื่องของการค้นหาลูกเรือของเรือลบหลวงสุโขทัยครับปรากฏว่าวันนี้พบร่างทหารเรือ1ท่านครับรวมผู้ที่บอกว่าสูญหายอยู่7ครับอันนี้เป็นภาพในช่วงประมาณสัก 8:20 ที่ผ่านมานี้เองครับมีการตรวจพบร่างผู้เสียชีวิตอีก1ร่างบริเวณชายฝั่งของเกาะเสม็ดที่จังหวัดชุมพรเรือหลวงตาปีได้ทำการเก็บกู้นำศพขึ้นมาแล้วครับมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถานในพื้นที่เข้าไปนำไปร่างมาครับแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการพิสูจน์ทางอัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลแต่ในเบื้องต้นนั้นหลักฐานบ่งชี้นะครับว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือนั่นเองครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วครับ10ร่างซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่อยู่นะครับแต่นี้เป็นภาพที่ปรากฏว่าวันนี้พบร่างตรงนี้แหละครับแต่10ร่างที่พบก่อนหน้านี้เมื่อหลายวันที่ผ่านมารวบรวมกันแล้วครับช่วงประมาณสักเกือบเที่ยงที่ผ่านมานี้เองครับได้มีการนำร่างทั้งหมดนี่นะขึ้นเครื่องบินครับจากกองบิน5อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จะมาที่สนามบินอู่ตะเภาครับมีกำหนดนำ10ร่างนั้นไปชาปนสถานนะครับที่กองทัพเรือสัตหีบนั่นเองครับเพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพซะก่อนนะครับหลังจากนั้นช่วงเย็นๆครับท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือก็จะนำกำลังพลในพื้นที่นะครับมารอรับร่างด้วยแล้วก็จะทำพิธีนะครับชาปนสถานที่กองทัพเรือสัตหีบต่อไปส่วนประเด็นสำคัญที่สุดครับวันนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ข่าวสารเรื่องของกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันนี้ครับทางกองทัพเรือได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้วนะครับ2คณะอย่างที่ทราบข่าวกันอยู่แต่ปรากฏว่าโลกออนไลน์ครับมีการแชร์ภาพกันเยอะมีการตั้งคำถามประมาณสักเกือบโน่นครับ15คำถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดได้อย่างไรครับขอยกตัวอย่างนะครับคำถามที่ว่านี้เรือหลวงไม่มีความพร้อมเต็มที่ครับนี่นะเรื่องของน้ำมันก็ดีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ก่อนหน้านี้ก็ดีหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์บนเรือนะครับรวมทั้งการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่แล้วก็คนที่อยู่บนเรือรวมทั้งผู้ที่อยู่ในเรือนะครับที่เป็นกำลังพลนาวิกโยธินนั้นบางคนนะครับก็คือว่าไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการใส่ชูชีพเลยทั้งที่ได้ชูชีพนะครับแต่พอใส่ไปแล้วครับบางคนนี่เนี่ยไม่ได้รัดนะครับประเภทดึงเชือกอยู่ด้านล่างสุดพอกระโดดลงน้ำไปปั๊บนะครับน้ำกระแทกก็ทำให้ชูชีพมันหลุดลอยไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดนะครับโลกออนไลน์ก็บอกว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการบังคับบัญชาระหว่างผู้นำในพื้นที่กับคนบนเรือและก็การช่วยชีวิตเบื้องต้นนั้นปรากฏว่าท่านโฆษกกองทัพเรือครับวันนี้ท่านออกมาชี้แจงพลเรือเอกปกครองมนทาตเพลินครับท่านออกมาบอกเลยนะครับบอกว่าสังคมที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์เยอะอยู่ขณะนี้ขอยังไม่ตอบครับไม่อยากด่วนออกพูดอะไรไปเพราะว่าอะไรครับกองทัพเรือได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง2คณะอยู่แล้วให้เร็วที่สุดด้วยท่านนายกก็มีความเป็นห่วงด้วยเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายมีความเป็นห่วงถ้าได้ผลความคืบหน้าอย่างไรในคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็จะมีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างโปร่งใสครับก็มีคำถามแน่นอนนะคะจากสังคมนะคะใครจะไม่สงสัยเนาะมีเรื่องราวที่จะต้องพิสูจน์กันแล้วก็พอมีคำถามก็ถอดบทเรียนอีกแล้วอ้าวค่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม